เรากำลังมาร้องเรียนนะครับในการที่เราถูกยกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับกับพวกค่าปรับที่ไม่เป็นธรรมต่อพวกเราด้วยครับสัญญาไม่เป็นธรรมกับอะไรคือพวกเราเป็นผู้ประกอบการซื้อแฟรนไชส์มานะครับของบริษัทขนส่งค่ายหนึ่งนะครับและปัจจุบันคือพวกเราถูกยกเลิกสัญญาและเขาก็ไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนของพวกเราด้วยนะครับสัญญาในการทำแฟรนไชส์ถูกต้องครับผมเพราะอะไรเหตุผลที่เขายกเลิกเหตุผลเกี่ยวกับหนึ่งคือพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นคลังแตกนะครับเป็นภาษาคือพวกการประเมินอะไรที่แบบมันมีเยอะขึ้นนะครับประเมินเราไม่สามารถประเมินเขาประเมินมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆวันดีกว่าครับจะมีเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับเหมือนตอนที่พวกเราซื้อกันมานะครับเป็นยุคแรกนะครับก็คือจะไม่มีพวกค่าปรับหรือพวกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่พอหลังจากนั้นหลังจากที่ซื้อไปนะครับก็คือจะมีค่าปรับเพิ่มขึ้นมานะครับค่าปรับมา70กว่าข้ออะไรเงี้ยฮะแล้วมันเพิ่มขึ้นมาทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยฮะจนทำให้พวกเราอยู่กันไม่ได้นะครับเหมือนรายได้ของพวกเราหลักหน่วยนะครับแต่ค่าปรับหลักแสนหลักล้านนะครับบริษัทที่เขาเทแฟรนไชส์ใช่ไหมไม่ใช่เขาเลิกกิจการใช่ไหมเขาไม่ได้เลิกกิจการครับแต่เขาไล่เทแฟรนไชส์ไปน่าจะเกือบทั่วประเทศนะครับที่ตอนนี้ที่โดนกันอยู่เป็นบริษัทข้ามชาติใช่ไหมเป็นถือว่าข้ามชาติครับแล้วแฟรนไชส์ในประเทศในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมแล้วมันมีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ที่เราสามารถติดต่อกันได้ครับมีประมาณ20กว่าท่านนะครับ20กว่าบริษัทนะครับที่ตอนนี้ติดต่อกันได้แล้วก็ยังมีอีกนะครับที่เรายังติดต่อกันไม่ได้นะครับครับเนี่ยมูลค่าความเสียหายส่วนตัวเราเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายส่วนตัวนะครับจะอยู่ที่4ถึง5ล้านนะครับโดยประมาณนะครับทําไมมันสูงขนาดนั้นน่ะการแฟรนไชส์มันใช้ทุนทรัพย์สูงขนาดนั้นของเจครับลงทุนค่อนข้างเยอะครับ10กว่าสาขานะครับก็เลยแบบว่าอาจจะแบบค่าแรกค่าเสียหายน่าจะสูงด้วยเลยนะครับเหมือนบางที่นะครับเหมือนพวกกรุงเทพปริมณฑลนะครับจะเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับพัสดุเยอะนะครับค่าพวกนี้ก็เยอะตามไปด้วยครับค่าความเสียหายก็เยอะตามไปด้วยเราได้ไปเจรจากับทางบริษัทบ้างไหมพอไปเจรจากลับมากลายเป็นคนเป็นติดหนี้เพิ่มมาครับไม่ได้ช่วยแต่ว่าติดหนี้เพิ่มนะครับจากที่เราไม่ได้ก่อขึ้นมาเองด้วยครับแล้วเมื่อเช้าถึงไปร้องเรียนรายการนึงแล้วเขาไม่สนใจเรื่องคำถามหรออะไรนะครับเมื่อเช้าเห็นกลุ่มผู้ชายครับได้เดินทางไปที่สถานีรัฐช่องหนึ่งครับไปร้องรายการเขาได้รับความสนใจไหมยังไม่มีใครลงมารับเรื่องเลยครับถ้ารายการนั้นเขาเห็นข่าวนี้เราอยากจะบอกอะไรเขาอยากจริงๆครับเป็นพวกเราอยากขอความเป็นธรรมนะครับให้กับพวกเราอยากให้ช่วยพวกเราด้วยนะครับนี่เราก็เลยมาที่เป็นกองปราบครับผมตั้งใจที่จะมาแจ้งความตั้งใจที่จะมาแจ้งความครับมาดำเนินคดีนะครับเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกันแล้วก็จะมีผู้เสียหายหลายคนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็อยากจะมาในการร้องเรียนแต่เขาก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันนะครับบางคนโดนเอาเปรียบจนแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวก็มีครับเรารวบรวมผู้เสียหายได้เท่าไหร่ครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าท่านครับ20กว่าท่านมีค่าความเสียหายรวมแล้วณตอนนี้มีอยู่ประมาณ50ล้านครับ50ล้านกว่าครับ50ล้านบาทใช่ครับขอบคุณมากครับครับครับผมเดี๋ยวเจก็จะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะครับคือเจได้ซื้อแฟรนไชส์ของบริษัทค่ายหนึ่งนะครับเป็นขนส่งพัสดุตั้งแต่ตอนปีที่แล้วนะครับช่วงต้นในการที่ซื้อนะครับจะเป็นเหมือนโดนจีบในช่วงแรกครับพี่เหมือนเขาก็บริษัทก็จะพูดเลยว่าเอ้ยทำไปเถอะไม่ขาดทุนเขาก็จะมีเหมือนให้ความหวังให้เลยค่อนข้างเยอะแล้วพอหลังๆนะครับพอหลังจากได้หมดโปร3เดือนก็คือจะมีเอกสารเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือมีการให้พวกค่าปรับมาประมาณ71ข้อนะครับแล้วก็จะมีค่าปรับมาเรื่อยๆนะฮะทุกๆ2เดือนนึงอะไรเงี้ยคือจะมีมาใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วทำให้รายได้อะครับมันทำให้มันต่ำลงนะครับ
คือรายได้ของเราได้มาคือหลักหน่วยนะครับพี่แต่ว่าค่าปรับหลักแสนหลักล้านจนทำให้แบบทางพวกเรานะครับก็คือทำกันไม่ไหวนะครับทำกันอยู่ยากทำแล้วขาดทุนครับขาดทุนหนักมากก็คือเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าตรงเนี้ยเราทำแล้วขาดทุนนะครับเราขอไปคืนเขาก็บอกว่าต้องถูกยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วก็จะมีค่านู่นนั่นที่แบบค่าปรับเพิ่มขึ้นมาทีหลังเงินประกันที่เราวางไว้เลยทั้งหมดคือเราจะไม่ได้นะฮะคือจนสุดท้ายพวกเราก็ทำจนแบบมันไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เรารวบรวมเป็นผู้เสียหายมาได้นะครับจำนวนหนึ่งนะครับมูลค่าความเสียหายที่มีกันในกลุ่มคือประมาณ50ล้านนะครับแต่ว่าเรายังหาได้ไม่ครบทุกคนที่อยู่ในทั่วประเทศนะครับซึ่งจริงๆคนที่ผู้เสียหายมีเยอะมากกว่านั้นครับก็คือรวมกันหลักที่ผมคาดประมาณคือ น่าจะไม่ต่ำกว่า500ล้านครับเฉพาะในส่วนของคุณเจเนี่ยเฉพาะของเจประมาณ 4-5 ล้านครับผม 4-5 ล้านบาทใช่ครับที่ลงทุนไปถูกต้องครับ4แห่งอะไรนะครับ4ที่ของเจมีอยู่ประมาณ15สาขาครับ15สาขาใช่ครับผมขาดทุนหมดเลยเหรอขาดทุนหมดเลยครับแล้วก็ถูกยกของเจเป็นถูกยกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมด้วยนะครับตรงนี้เราเคยได้ร้องเรียนหรือได้เจรจาเราพยายามเจรจากับทางบริษัทอะไรเคยพยายามเจรจากับบริษัทไปแล้วครับแต่ว่าบริษัทจะมีเรียกเก็บค่าอื่นเพิ่มมานะครับกลายเป็นคนติดหนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเจรจาที่สำนักงานใหญ่นะครับก็พยายามติดต่อก็เขาไม่มีใครมานะครับเราไปถึงที่ตึกเลยนะครับตึกที่สำนักงานอยู่แล้วก็ไม่มีการได้รับผลตอบรับอะไรใดๆมาหรือแม้กระทั่งส่งเอกสารไปไปรษณีย์นะครับก็ไม่มีอะไรได้กลับมาเลยครับและปรึกษาทางกฎหมายกับใครบ้างไหมก็มีบ้างครับผมมีพวกทนายของฝ่ายกฎหมายของบริษัทอะไรเงี้ยก็มีปรึกษามาบ้างครับได้รับคำแนะนำยังไงบ้างในเรื่องก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมารวบรวมจำนวนผู้เสียหายแล้วก็เราจะมาฟ้องกันที่อาจจะเป็นกองปราบเป็นที่กองปราบเนี่ยครับแล้วก็อาจจะแบบพวกกระทรวงยุติธรรมที่สามารถช่วยพวกเราได้ครับตอนนี้เราพยายามหาทางที่จะเรียกร้องใช่ครับกำลังเรียกร้องให้ขอความขึ้นเขาเรียกขึ้นความเป็นธรรมให้กับพวกเราดีกว่าครับมานั้นอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำแฟนชายแล้วก็ที่ยังไม่ปลดตัวมันอย่างเราใช่ไหมจริงๆนะครับคือเรื่องการความผิดพลาดของการที่แบบเหมือนในการซื้อแฟรนไชส์นะครับจริงๆก็น่าจะมีกันหลายๆที่นะช่วงนี้เห็นมีข่าวเยอะมากแต่ของสำหรับของพวกเราเองนะครับที่เป็นคนส่งมีหลายๆคนนะครับเป็นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบางคนเขาไม่สะดวกที่จะมาเดินทางมาหาที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็คือพยายามอยากให้แบบแจ้งความดำเนินคดีหรือที่พวกสอนอใกล้บ้านก่อนก็ได้ครับมากครับ